นี้ฮะพี่นโมเรื่องเล่าที่พี่จะเอามาฝากน้องๆแฟนๆพี่ๆน้องๆเราในบ้านวีพี่เอาเรื่องอะไรมาเล่ากันฮะโอเคครับน้องมีได้ยินไหมเอ่ยชัดมากครับพี่ชัดนะโอเคก็จริงๆวันนี้ผมอยากจะนำเรื่องหนึ่งถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องของเพื่อนเราจะนึกถึงอะไรเพื่อนการสังสรรค์ปาร์ตี้เที่ยวพูดคุยก็การมีตติ้งรวมกลุ่มกันอ่ะการไปรวมกลุ่มทำอะไรสักอย่างอ่ะใช่ผมก็คิดเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดเรานึกถึงเรื่องเพื่อนมันจะมีเรื่องราวดีๆแฝงไว้ในทุกๆช่วงโมเมนต์นะครับแต่ว่าเรื่องเพื่อนของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะสะเทือนใจนิดนึงทำไมพี่นะครับมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนคนหนึ่งนะครับก็ก่อนอื่นนะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามในช่องทั้ง TikTok แล้วก็ช่อง YouTube นะครับครับเรื่องราวเนี่ยครับย้อนกลับไปน่าจะเข้าปีที่10แล้วนะอืม11 12แล้วล่ะประมาณนี้ครับคือเรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากผมมาได้รับสายนึงเป็นสายของผู้หญิงท่านนึงซึ่งผมไม่รู้จักเขาเลยนะเขาโทรมาบอกว่าพี่โมใช่ไหมคะผมก็บอกว่าใช่ครับมีอะไรเอ่ยอันนี้หนูเป็นแฟนของพี่ฉัตรนะพี่ฉัตรเนี่ยก็ฉัตรเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนผมในสมัยตอนเราเรียนป.1 ป.2 ด้วยกันครับนะครับก็คือเพื่อนเป็นสมัยวัยเรียนตั้งแต่เล็กๆแล้วเราก็ยังคบหากันมาตลอดเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่ฉัตรเสียชีวิตแล้วนะซึ่งผมก็แบบช็อกเลยเพราะว่าเราเพิ่งเจอกันกับมันเนี่ยเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเองครับแล้วก็มันก็มาคุยกับพ่อกับแม่ผมว่าเอ้ยพ่อกับแม่ผมกำลังจะลงใต้ผมไปประจำการที่ใต้นะแต่ว่าผมอ่ะยังไม่มีเงินเดินทางเลยผมขอยืมหน่อยได้ไหมแม่ผมก็ให้ไปไม่ได้คิดอะไรอ่ะเนาะทีนี้เราก็นัดรวมตัวกันครับกับเพื่อนๆในสมัยเด็กแต่ผมมาติดต่อใครไม่ได้เพราะว่าช่วงนั้นเราไปเรียนที่กรุงเทพด้วยเนาะเราไปทำงานที่กรุงเทพก็มีโอกาสได้กลับมาเจอกันเราก็ไปเจอกันในงานศพเลยครับวันเผาเลยครับทุกคนเพื่อนในสมัยประถมตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่านะต้องเรียนตั้งแต่ป.1จนถึงป.6เนาะก็เจอกันประมาณเกือบ40กว่าคนทั้งห้องมาหมดเพราะว่าต้องเล่าก่อนว่าไอ้เจ้าฉัตรดิกุลเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยมันเป็นคนที่ค่อนข้างขโมยแล้วก็เป็นลูกทหารในสมัยก่อนเนี่ยช่วงประมาณป.4 ป.5 เนี่ยครับเราจะมีงานอดิเรกหลายคนก็เตะบอลกันหลายคนก็ไปทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นแต่ของผมมันจะมีอยู่ประมาณ5คนด้วยกันครับสมัยนั้นคือเราจะโดดเรียนแล้วก็ไปเก็บหอยกันเพราะว่าโรงเรียนผมอะกับทะเลห่างกันประมาณ5กิโลไม่ไกลมากเราก็จะแบบแล้วก็จะโดนครูตีบางทีการฝึกคอบ้าโกงเงี้ยเราก็จะแอบไปดูรถถังกันบางทีก็ไปเข้ากรมบ้างโดนทหารเขาจับกลับส่งมาบ้างอะไรเงี้ยมันก็เป็นความสุขสมัยวัยเรียนครับตอนนั้นพอเราไปร่วมงานศพอะครับเผาเสร็จเนี่ยผมก็มีโอกาสได้เจอเพื่อนผมอยู่ประมาณ6คนที่สนิทกันเลยนะอ่าฮะอ่ะก็จะมีผมคนนึงแล้วก็จะมีเพื่อนชื่อท็อปนะเพื่อนชื่อคิงคองนะครับแล้วก็ชื่อโจ้นะครับอันนี้ก็ผมเอาเป็นชื่อจริงมาเลยนะแล้วก็เจ้าหมูทั้งหมดเนี่ย5คนแล้วก็รวมถึงอีกคนนึงอ่ะชื่อเจ้าเฟิร์สครับก็คือ6คนเนี่ยเราก็เจอหน้ากันน่ะความสนิทสมัยก่อนมันก็เหมือนเดิมอ่ะเฮฮาหยอกล้อขึ้นเมนยังไปตบหัวเพื่อนกันอยู่เลยแล้วก็สนุกสนานฮีฮาแล้วก็บอกมันเป็นคนที่มันไม่เครียดนะไอ้คุณเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เพื่อนเครียดเราก็ส่งดวงวิญญาณเพื่อนด้วยความที่มีความสุขนะตอนนั้นก็เล่นกีตาร์ร้องรำทำเพลงกันไปหลังจากนั้นครับเราก็มีโอกาสได้สร้างไลน์กลุ่มกันขึ้นมานะครับสร้างไลน์กลุ่มกันขึ้นมาโดยมีเพื่อนทั้งหมดเนี่ยเกือบ30คนนะมีอยู่ในกลุ่มนั้นอะแต่ว่าเราอ่ะก็จะมีเพื่อนที่สนิทกับคนที่ไม่สนิทแต่ว่าก็ยังอยู่ในห้องเดียวกันนะครับก็ยังอยู่ในกลุ่มไลน์นั้นน่ะทีนี้ผมก็บอกเพื่อนทั้งหมด5คนว่าเฮ้ยไหนๆก็
มีโอกาสได้เจอกันแล้วว่าเราไปกินอะไรกันหน่อยดีกว่าอนะครับก็นัดกันพอหลังจากเผาเสร็จอะไรเสร็จทุกคนกลับบ้านไปอาบน้องอาบน้ำแล้วเราก็นัดเจอกันที่ร้านนั่งชิวร้านหนึ่งแล้วกันลักษณะร้านเนี่ยมันจะเป็นร้านเปิดโล่งแล้วเป็นโครงเหล็ก2ชั้นชั้นแรกก็จะเป็นมีเคาน์เตอร์บาร์มีอะไรแล้วก็มีเขาเรียกว่านะลานไว้สำหรับนักร้องเพลงอ่ะครับแล้วก็ด้านบนชั้น2ก็จะเป็นโครงเหล็กต่อขึ้นไปแล้วก็นั่งกินแล้วก็มีเทเลสยื่นออกมาข้างนอกนะครับผมกับเพื่อนเนี่ยก็เข้าไปนั่งกินเราก็ไปนั่งกินกันข้างตรงใต้บันไดคือลักษณะบันไดขึ้นชั้น2เนี่ยมันจะมีโต๊ะอยู่ประมาณ5ตัวครับมันจะเป็นโซฟาแต่ว่าบริเวณข้างนอกเนี่ยเขาจะเป็นแบบเก้าอี้ไม้ธรรมดาซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมอ่ะเลือกโซฟาเพราะรู้สึกนั่งสบายสุดแล้วนะครับอารมณ์แบบทิ้งตัวเลยกินเฮฮาต้องอธิบายก่อนครับในกลุ่มเพื่อนเนี่ยคนที่รู้สึกจะจี๊ดที่สุดเลยเนี่ยก็คือเจ้าท็อปครับเจ้าท็อปสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนตัวร่างเล็กๆโดนรังแกบ่อยแต่พอตอนโตเนี่ยก็ยังคงร่างเล็กเหมือนเดิมนะแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นทหารเนาะมันก็กำยำขึ้นอะไรเงี้ยตามแล้วก็เจ้าท็อปเนี่ยเป็นคนที่ถือว่าบ้านมีตังใช้คำว่าบ้านมีตังเลยน้องวีครับแล้วก็ในสมัยนั้นนะเขาหล่อมากอารมณ์แบบคล้ายๆกับพี่ชินอะชินวุฒิใช่ถูกต้องหน้าคล้ายๆกันเลยแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนอัธยาศัยดีคารมดีฝีปากดีรวยด้วยมันก็จะแบบว่าเทคแคร์คนนู้นคนนี้ผมอะไปร้านเล่าผมไม่รู้จักใครนะแต่เพื่อนผมอะไอ้เจ้าท็อปอะรู้จักคนทั้งร้านบอกเฮ้ยกินเต็มที่เลยเดี๋ยวเปิดเหล้าของมันเองมาเอามาเสร็จมันก็ไปชนกับคนนู้นคนนี้แล้วเจ้าท็อปเนี่ยจะเป็นคนที่แบบในสมัยตั้งแต่ที่เราเจอกันคือเรากินกันก่อนหน้านี้แล้วสไตล์ของเขาคือเขาจะเป็นคนที่ผมเชื่อว่าทุกท่านที่นั่งดูไลฟ์สดกันอยู่ตอนนี้หรือว่าท่านที่นั่งฟังอยู่ที่ YouTube เนี่ยมันจะมีเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งเวลาเราไปกินเหล้าเพื่อนคนนี้จะเป็นหน้าที่ดึงดูดสาวๆโต๊ะอื่นๆมาอืมมันมีไหมเราเคยเจอไหมมันจะแบบไอ้คนเนี้ยมันจะหล่อที่สุดในกลุ่มแล้วมันก็จะแบบไปดึงคนนู้นมาส่วนผมก็จะเป็นคนที่อยู่หลังกลุ่มแต่เป็นคนจ่ายตังค์ทุกอย่างในกลุ่มนั้นครับประมาณนี้มันก็จะมีคนชงคนตบนะครับแล้วก็คนติดจ็อบนะเป็นขบวนการนั่นแหละมันเป็นขบวนการเป็นขบวนการเลยเป็นขบวนการเลยนะครับทีเนี้ยท็อปเนี่ยก็จะลากสาวๆมาวันนั้นเราก็กินกันเฮฮาสนุกสนานกันโอ้โหผมไม่รู้ว่าหมดไปเท่าไหร่อ่ะแต่รู้ว่าจริงคือตอนเช้าคือผมนอนอยู่ในรถตรงลานจอดรถไม่ได้กลับบ้านอ่ะยังไม่รู้เพื่อนกลับไปตอนไหนด้วยซ้ำนะคือความเราดื่มกันหนักอ่ะครับนะครับหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายครับผ่านไปไม่ถึง 3-4 วันเนี่ยมันก็มีคนในช่องแชทเริ่มพูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็ทุกครั้งที่เขาพิมพ์คุยกันอ่ะมันก็จะมีว่าเฮ้ยมือรู้หรือยังอะไรวะแล้วก็อยู่ดีๆก็มีข้อความเมสเสจเป็นหน้าอีโมจิยิ้มอ่ะขึ้นมาเป็นข้อความไอ้ท็อปตอบตอบว่าแล้วก็ไอ้เพื่อนคนนั้นก็หายออกจากกลุ่มไปเลยทุกคนก็แบบอะไรของมันวะมันจะคุยอะไรวะแล้วก็แบบเฮ้ยเองรู้ยังเนี่ยมือรู้ยังแล้วก็เด้งหายเด้งหายเด้งหายคือมันเป็นลักษณะไม่ใช่เกี่ยวกับการลบเพื่อนนะน้องมีมันคือการถอดออกจากกลุ่มเองอ่ะคือออกจากกลุ่มเองเลยอ่ะทำไมอ่ะเราก็แบบเฮ้ยทำไมเพื่อนมันเป็นยังไงวะก็พยายามแบบหาข้อมูลเฮ้ยเพื่อนโทรถามมันมันก็บอกไม่มีอะไรหรอกมึงอย่าไปคิดมากมึงระวังตัวด้วยแล้วกันนะพูดอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยอะไรวะผ่านไปได้วันที่4นะครับก็คนแรกที่โดนเลยคือเจ้าหมูครับเจ้าหมูเนี่ยมันก็คุยกับพวกผมอยู่นะแล้วอยู่ดีๆมันก็บอกว่าเฮ้ยมีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่ะสักพักก็มีอีโมจิยิ้มขึ้นมาแล้วมันก็นิ่งไปเลยนะวันรุ่งขึ้นมีข้อความจากเจ้าหมู
บวชเป็นพระยากถ่ายรูปมาอยู่ในผ้าเหลืองแล้วก็ถือตะลปัตรบอกว่ากูบวชอยู่นะครับทุกคนก็แบบงงอ่ะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราเพิ่งคุยกันเนี่ยแล้ววันรุ่งขึ้นอยู่ดีๆเพื่อนบวชเลยแล้วไม่มีแบบบอกกงบอกกะเราเข้าใจว่าเออมันคงบวชแบบคงบวชพ่อแม่ให้บวชมั้งหรือผมอ่ะรู้จักบ้านจมูกผมก็เลยไปถามแม่มันแม่บอกว่าไม่รู้อยู่ดีว่ากลางคืนจมูกมันกลับมาเนี่ยแล้วมันก็รีบเข้านอนเลยเช้ามันก็ลากแม่เนี่ยไปที่วัดแล้วโกนหัวบวชเลยครับเราก็มันหน้าแปลกนะอยู่ดีๆเพื่อเราคนนึงคุยกับเราอยู่ดีๆแล้วก็วันนึงไปบวชเลยหนีไปบวชเลยแล้วไม่บอกใครด้วยนะไม่บอกคนในกลุ่มทุกคนตกใจกันมากแล้วหลังจากนั้นนะครับน้องมีมันก็เริ่มทยอยออกกันทีละคนทีละคนทีละคนจนเหลือพวกผมอ่ะอยู่ในกลุ่มอ่ะที่อยู่ประมาณ6คนน่ะแต่เจ้าหมูเนี่ยไปบวชนะแต่เจ้าหมูไม่ออกนะแต่จะถ่ายแคปชั่นมาว่ากูแผ่บุญให้แล้วนะเป็นภาพตักบาตรแล้วก็พิมเป็นภาพตักบาตรแล้วก็มีพิมพ์คำพูดว่ากูแผ่บุญให้แล้วนะแล้วก็ส่งมาในไลน์กลุ่มพวกผมก็อนุโมทนาบุญไว้แล้วก็มีอีโมจิพิมพ์ว่ากูก็อนุโมทนาบุญด้วยเหมือนกันแล้วไอ้หมูก็ส่งสติกเกอร์เป็นหน้าแบบร้องแบบเป็นหน้าแบบตกใจมากส่งกลับมาพวกผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะครับก็ผ่านไปสักพักเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ไปเจอกับเพื่อนคนหนึ่งก็คุยกันเรื่องเนี้ยตอนแรกอะเดินไปในตลาดนัดเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรหรอกแล้วก็ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็เดินเข้าไปทักว่าเฮ้ยมึงเป็นอะไรทำไมออกจากกลุ่มก็คุยตอนแรกก็คุยกันดีๆอยู่นะพอผมเริ่มเอ่ยประเด็นเนี้ยมันหันหน้ามามองผมอะแล้วก็แบบทำสีหน้าแบบซีดๆอะครับกูต้องรีบไปก่อนนะสั่งปลาทอดไว้มันยังไม่เอาเลยมันจ่ายตังค์เสร็จแล้วมันเดินไปเลยไม่เอาปลาทอดเลยอะเราก็แบบอะไรของมันวะบอกว่าอะไรวะเนี่ยจนป้าที่ขายกับข้าวเขาบอกหนูไม่เอาของหรอลูกครับมันรีบเดินออกไปเลยนะมันรีบเดินออกไปเลยแล้วเราก็พยายามเดินตามไปที่รถอ่ะมันก็แบบไม่คุยอ่ะไม่คุยกับเราแล้วมันก็รีบปิดประตูขับรถอัดหน้าผมไปเลยอ่ะมึงเห็นอะไรวะผมว่าอะไรของมันวะเนี่ยเราก็แบบอะไรวะเราก็พยายามคุยกันในกลุ่มเนี่ยไอ้ส้มมันเป็นอะไรไม่รู้ทำไมมันอย่างเงี้ยก็เล่าในกลุ่มมันก็มีพิมพ์คำพูดขึ้นมาว่าน่ะเดี๋ยวมึงก็รู้เองแหละใจเย็นๆครับไอ้ท็อปเป็นคนพิมพ์ส่งมาทุกคนในกลุ่มก็เงียบหมดตอนนั้นโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรผ่านไปได้ประมาณอีก2วันเพื่อนผมคนหนึ่งเราก็ได้รับสายจากเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งครับเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะโทรมาที่เบอร์ผมบอกว่าน้องเป็นเพื่อนกับชื่อนี้นามสกุลนี้ใช่ไหมบอกใช่ครับพี่ตอนเนี้ยเพื่อนน้องอ่ะอยู่โรงพยาบาลนะแล้วก็ยังไม่มีญาติมาเลยพอดีพี่โทรกดเบอร์แรกที่มันโทรหาเนี่ยเขาบอกเพื่อนผมเป็นอะไรพี่บอกว่ารถประสบอุบัติเหตุตกสะพานเราก็ไปถึงผมก็โทรหาเพื่อนทุกคนเลยครับไปปรากฏว่ามีไปกันอยู่มีผมนะแล้วก็ไอ้ท็อปนะแล้วก็ไอ้เฟิร์สส่วนเจ้าหมูเนี่ยจำวัดแล้วออกมาไม่ได้ก็ไปถึงที่โรงพยาบาลครับโรงพยาบาลหนึ่งของทหารแล้วกันครับไปถึงเนี่ยผมก็ไปที่ห้องฉุกเฉินเลยพอเปิดประตูห้องฉุกเฉินได้สิ่งที่เวลาเราไปเยี่ยมคนที่อยู่ในห้องฉุกเฉินอ่ะเราจะทำอะไรเป็นอันดับแรกอย่างเป็นเยี่ยมคนในห้องฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินจริงๆแล้วมันก็จะห้ามเยี่ยมแต่ว่าเราก็จะแบบความถ้าเราเป็นห่วงเพื่อนนะเราก็จะพยายามมองหาว่าเอ้ยมึงอยู่ตรงไหนของมึงวะใช่ครับผมก็เป็นอย่างนี้นะเปิดบอกก็เปิดปุ๊บมันมีหลายเตียงอ่ะมันมีผู้ประสบอุบัติเหตุหลายเตียงอ่ะ
เราก็เปิดมาทีนี้พยาบาลเขาก็ให้เข้าเขาเพราะเรารู้จักกันน่ะเรารู้จักกันในกลุ่มเพราะว่าพยาบาลในห้องฉุกเฉินหรือโรงพยาบาลเนี้ยก็เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเดียวกันเหมือนกันหมดอ่าครับอ่าพอเสร็จเพื่อนผมมีคนนึงอ่ะที่เป็นพยาบาลก็บอกเอ้ยโมอยู่นี่อยู่นี่สิ่งแรกที่เจ้าคองอ่ะมันเห็นหน้าผมอ่ะปกติคนที่ประสบอุบัติเหตุเห็นหน้าเพื่อนอ่ะมันต้องดีใจป่ะใช่นี่มันกระโดดหนีอ่ะเฮ้ยทำไมอ่ะมันกระโดดหนีจากเตียงคนไข้อ่ะลงไปข้างล่างแล้วสภาพคืออะไรรู้ไหมตรงข้างข้างซ้ายแก้มซ้ายอ่ะมันถลอกหมดเลยนะครับขาหักแล้วก็มีเหล็กอ่ะเสียบอยู่ที่ท้องอ่ะโอ้ยผมว่ามันนอนคงเจ็บอ่ะเออเพราะว่าเลือดมันเต็มเตียงแต่พอมันเห็นพวกผมอ่ะมันกระโดดออกจากเตียงอ่ะลงไปข้างล่างอ่ะจนพยาบาลเขาวิ่งมาไม่ได้นะคะคนไข้ไม่ได้นะเออทำไมวะแล้วแผลมันอ่ะมันก็กุมแผลมันแล้วมันก็เหมือนพยายามจะคานออกอ่ะมึงอย่ามายุ่งกับกูมึงอย่ามายุ่งกับกูมันพูดอย่างเงี้ยจนพยาบาลที่อยู่ในวอร์ดนั้นน่ะต้องมาไล่ผมออกไปอ่ะครับแล้วก็แบบทุกคนในนั้นคือมองหน้าเหมือนผมเป็นคนผิดอ่ะเออผมก็มายืนบอกผมว่าบอกไอ้ท็อปอะไรของมันวะไอ้ท็อปมันก็ไม่พูดอะไรนะพี่มันก็ลักษณะคือคนที่ล่าเริงแล้วมันก็ยืนแบบนิ่งๆแล้วคงคิดว่ามันคงเครียดแทนเพื่อนอ่ะที่เพื่อนประสบอุบัติเหตุอ่ะครับส่วนนะเจ้าเฟิร์สนี่คือเลยงงแบบยืนเป็นไก่ตาแตกกันอยู่หน้าห้องฉุกเฉินน่ะแล้วเราก็นั่งคุยกันมันก็มีเพื่อนผมอ่ะที่ทำงานพยาบาลเหมือนกันนะตอนนั้นก็เข้าเวรกะดึกเหมือนกันมันไปรับผู้ป่วยมาพอมันเห็นหน้าผมอ่ะมันทำไงรู้ไหมมันโยนเอกสารน่ะของคนไข้อ่ะให้กับพยาบาลอ่ะเฮ้ยมึงเอาไปเลยแล้วมันก็เห็นหน้าผมซุบมันหันหลังกลับแล้วมันก็วิ่งขึ้นรถไปเลยอ่ะอะไรวะมีแต่เรื่องงงงงเออผมตะโกนบอกเฮ้ยมึงไปไหนไปคุยกันก่อนแม่งขึ้นรถเลยแม่งบอกไปไปพี่ไปไปไปรถออกไปเลยผมว่าอะไรของมันวะก็คือพยาบาลหน้าบอดก็งงเราก็หันไปถามไอ้ท็อปไอ้ท็อปมึงเป็นอะไรวะไม่พูดไม่พูดไม่จาอะไรเลยวะครับมันก็นั่งแบบเงี้ยคนนั่งเงี้ยนั่งแบบเหมือนคนอมทุกข์อ่ะเราก็บอกเฮ้ยท็อปมึงมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ยังจับไหล่อยู่นะยังจับไหล่ไอ้ท็อปอยู่ท็อปบอกไม่มีอะไรวะกูแค่ไม่สบายใจส่วนไอ้เฟิร์สเนี่ยมันก็คุยกับแฟนมันอยู่แต่สิ่งที่แปลกอีกอย่างที่ผมรู้สึกผิดปกติคือมันมีแม่ลูกฝั่งตรงข้ามอ่ะคือเก้าอี้โรงพยาบาลเขาจะเป็นสองฝั่งหันเข้าหากันเนาะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นแบ็กกราวด์ที่เป็นฉากห้องฉุกเฉินแม่ลูกคู่นี้คือเด็กเนี่ยน่าจะอายุประมาณเนี่ยไม่น่าจะเกิน10ขวบอ่ะเขานั่งอยู่กับแม่เขาอย่างเงี้ยน้องดีแม่เขาก็นั่งคุยกับลูกอยู่กำลังเช็ดปากลูกกำลังกินอยู่เพราะตอนที่ผมคุยกับท็อปอะเอามือโอบอะเด็กมันปล่อยขนมอะหลุดมือเลยนะแล้วมันก็ดึงแม่มันอย่างเงี้ยแม่กลับแม่กลับบ้านกลับบ้านเฮ้ยอะไรวะพี่นโมทำไมทุกคนเห็นพี่เป็นอย่างนั้นหมดเลยวะเออพวกผมว่าแบบผมว่านั่งมองหน้าแล้วเขาก็แบบแม่เขาก็ยิ้มอะแล้วก็ลุกขึ้นไปแบบเจือๆอะคือทิ้งขนมมาอยู่ตรงนั้นเลยนะแล้วก็เดินหิ้วกระเป๋าไปเลยแล้วก็แบบอะไรของมันวะแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นพอเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็จะไปเยี่ยมพอไปถึงหน้าห้องของคือเจ้าคิงเนี่ยเขาก็คือพ่อแม่มีตังค์อ่ะเขาก็คือนอนห้องแยกอ่ะไม่นอนห้องรวมกับใครเพราะว่าแผลมันค่อนข้างหนักอ่ะนะขาหักคือขาเนี่ยมันบิดลูกไปเลยอ่ะมันผิดไปเลยอ่ะแล้วก็เหล็กตรงเนี้ยคือผ่าเกือบเย็บ10เกือบ20เข็มอ่ะพอไปถึงเปิดประตูห้องอ่ะมันเห็นหน้าผมแวบแรกมันบอกว่ามันโยนโทรศัพท์มือถือปาใส่หน้าผมเลยทำไมวะมันบอกมึงไม่ต้องเข้ามามึงไปเลยนะมึงรีบออกจากห้องกูไปเลยนะแบบคือด่าผมแบบที่แบบแล้วก็อะไรของมึงวะเนี่ยจนพยาบาลในวอร์ดอ่ะเดินมาบอกว่าเออไม่ให้เยี่ยมนะคะเดี๋ยวคนไข้อันนี้เขาคุณชื่อคุณน้ำโมใช่ครับไม่ต้องมานะคะคนไข้ไม่ให้เยี่ยมไม่อนุญาตให้เยี่ยมเอ้ยพูดอย่างนี้เลยผมว่าอะไรของไอ้คองวะเนี่ยก็พยายามผมก็ขับรถเนี่ยกลับไปหาเจ้าหมูที่บวชเป็นพระอยู่ไอ้หมูนี่ก็โยมเพื่อนโยมเพื่อนก็ทำบุญเยอะๆนะแล้วก็แบบไม่เดี๋ยวหลวงพี่เขาเรียกว่าหลวงพี่นะผมก็ให้เขียนมาเรียกว่าหลวงพี่แล้วกันนะจะได้ไม่งงเดี๋ยวหลวงพี่อ่ะขอจำกุฏิก่อนนะ
ผมยังจะถามว่าอ้าวแล้วไอ้ท็อปมันมากับผมด้วยนะหลวงพี่รีบเดินขึ้นเข้ากุฏิไปเลยผมก็หันกลับไปเสร็จผมก็ยืนเห็นเจ้าท็อปอ่ะมันยืนอยู่ประมาณห่างจากผมประมาณนะ200-300เมตรอ่ะมันยืนอยู่ข้างบนเนินบอกไปท็อปกลับเว้ยหาข้าวกินกันดีกว่าก็ไปนั่งกินข้าวที่ร้านผมก็สั่งกับข้าวเสร็จผมก็ถามไอ้ท็อปอะไรมันบอกว่ากูสั่งแล้วสักพักเด็กยกจานมาเสิร์ฟแต่สิ่งที่ผิดปกติคือเด็กเสิร์ฟไม่มองหน้าผมเลยนะครับแต่มองที่โต๊ะไอ้ท็อปนั่งแล้วก็พูดคำหนึ่งว่าพี่ไม่ต้องเรียกหนูนะพี่เดินไปข้างหน้าเลยจะสั่งอาหารอะไรเดินไปข้างหน้านะไม่ต้องเรียกหนูแล้วก็เดินออกไปเลยเราก็แบบเฮ้ยมันทำไมมันนะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่โมเมื่อกี้เสียงหายพี่เมื่อกี้อะไรนะพี่ไม่ต้องเรียกหนูพี่อะไรนะก็คือว่าเด็กเสิร์ฟอ่ะมันยกจานข้าวมาวางไว้ที่หน้าผมใช่ไหมแล้วมันก็หันไปที่เจ้าท็อปนั่งแล้วมันก็บอกว่าพี่ถ้าพี่จะสั่งอาหารอะไรอ่ะพี่ไม่ต้องเรียกหนูนะพี่เดินไปสั่งที่เคาน์เตอร์เลยหนูไม่มาแล้วทำไมวะอะไรของพี่เจออะไรกันหมดวะผมก็แบบไอเด็กเสิร์ฟคนนี้คือร้านเนี่ยคือมันเป็นร้านที่คนแน่นอยู่แล้วผมก็เข้าใจแต่ผมก็ยังด่าบอกว่าพนักงานมันเป็นอะไรของมันวะเดี๋ยวจะต้องคอมเพลนแล้วทีนี้พอหลังจากกินเสร็จผมก็จะเช็คบิลหนักกว่าเดิมอีกคือพี่เจ้าคนน่าจะเป็นเจ้าของร้านแหละเขาเดินมาถึงเขาพี่คนนี้ผมจำได้ว่าเขาเคยเป็นกู้ภัยเพราะว่าอยู่ในสัตหีบพื้นที่เราจะรู้จักกันหมดนะเขาก็เดินมาบอกว่าน้องมือเนี้ยพี่ไม่คิดตังพี่เลี้ยงแล้วก็เฮ้ยพี่ใจดีจังอะไรอย่างเงี้ยคิดเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูเลี้ยงให้เพื่อนมึงกินให้อิ่มเถอะแล้วก็พูดอย่างเงี้ยแล้วก็เดินไปผมก็บอกเออไปไอ้ท็อปกลับกันดีกว่าครับพอลุกเนี่ยช่วงที่จังหวะผมลุกอ่ะผมเดินไปถึงจะถึงทางที่จะไปรถแล้วนะผมหันหลังกลับมาถ้วยเกาเหลาอ่ะกับข้าวเปล่าอ่ะมันไม่ลดเลยน้องวีมันอยู่เหมือนเดิมพี่นโมผมถามจริงๆมีตั้งคำถามกับเพื่อนมั้ยตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยผมรู้สึกว่าหูมันหลายเอ๊ะแล้วเหมือนกันนะกับเนี่ยพี่น็อตก็ทักเหมือนกันว่ามันต้องเอะแล้วเราอะพวกมึงเป็นอะไรของมึงวะคือผมจะบอกอย่างนี้ครับในตอนนั้นน่ะผมยังไม่มายังเรายังเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่ยังไม่ได้มาศึกษาศาสตร์พวกนี้อย่างเต็มตัวแล้วด้วยผมเองอ่ะเราอยู่กับเพื่อนเราไม่เคยคือผมเป็นคนที่ไม่ซอกแซกถามเรื่องเพื่อนครับถ้าเพื่อนไม่สบายใจเราก็จะไม่พูดถ้าเรื่องแบบคือเราจะไม่ถามว่าไอ้คองทำไมมึงเป็นแบบนี้เพราะตอนนั้นพอเรารู้เห็นเงี้ยมันอาจจะไม่พอใจเราหรือเปล่าเราก็ไม่อยากจะแบบไปกวนหรือเจ้าหมูเนี่ยพอไปบวชแล้วอ่ะเราก็ไม่กล้าซักไซส์อ่ะเพราะว่าหนึ่งคือมันเหมือนกับตอนนั้นผมไม่คิดอะไรเลยไม่คิดเรื่องว่าจะเป็นเรื่องผีสางอะไรเลยคิดว่ามันจะโกรธเราหรือเปล่าเพราะว่าผมกับไอ้ท็อปอ่ะไปกินเหล้ากันบ่อยแล้วไม่ชวนมันหรือเปล่าแล้ววันนั้นก่อนที่ไอ้เจ้าคิงไอ้คองอ่ะมันจะเกิดอุบัติเหตุอ่ะมันโทรมาถามผมว่ามึงจะไปกินร้านมึงจะไปกินร้านเหล้าไหมบอกว่าไม่ไปว่ะเหนื่อยว่ะแล้วพอกดพอคุยกับไอ้เจ้าคองเสร็จไอ้ท็อปมันก็โทรมาชวนผมไปกินแล้วมันก็บอกเฮ้ยถ้ามึงไม่กินเนี่ยมึงหมาเลยนะมันพูดอย่างเงี้ยอ้าวในความเป็นเพื่อนอ่ะไปดิไปกินดิแล้วยิ่งบอกว่าเนี่ยมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ไปเราก็คิดว่ามันคงโกรธเราหรือเปล่าที่เราไปกินมันหักหลังมันอย่างเงี้ยผมคิดอย่างนี้นะแล้วตอนนั้นคือมันไม่มีโมเมนต์ที่เรารู้สึกอะไรเพราะผมกับในกลุ่มอ่ะพิมพ์คุยกันอ่ะคุยกันในปกติอ่ะแต่พอไอ้คองเนี่ยพิมพ์มาบอกเฮ้ยกูหายป่วยแล้วนะกูหายเจ็บแล้วโอเคอาการดีขึ้นมันก็บอกในไลน์ว่ากูอาการดีขึ้นนะเว้ยขอบใจมากที่มึงมาแต่พอมันเจอหน้าเรามันกลับทำปฏิกิริยาอีกอย่างนึงอ่ะคือด้วยความที่ว่าหนึ่งคือเราคบกันเนี่ย
เราให้เกียรติซึ่งกันละกันครับถึงแม้จะแบบเป็นเพื่อนก่อนคอเฮฮากระโดดลงน้ำหนีเที่ยวด้วยกันเงี้ยเราจะแบบไม่คือแบบเฮ้ยเพื่อนมึงไปไหนมึงต้องบอกกูนะทุกอย่างบางทีถ้าเพื่อนสบายใจที่จะเล่าเดี๋ยวมันเล่าเองพอหลังจากนั้นครับผมก็ผ่านไปประมาณวันสองวันเนี่ยผมมีโอกาสได้เจอกับแม่เจ้าคลองที่ตลาดนะผมก็ถามแม่ไอ้คลองมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าเออคลองมันกลับมาอยู่บ้านแล้วแต่ว่ามันยังกลัวๆอยู่นะโมมีอะไรหรือเปล่าลูกมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าเขาก็ถามเนี่ยผมบอกว่าไม่มีนะแม่ก็ปกติดีเออเนี่ยผมเห็นว่าไอ้ท็อปมันไปหาแม่ด้วยนะไปถามเรื่องคลองมั้งอะไรเงี้ยแม่เขาก็แบบหน้าเหวอไปเลยครับแล้วบอกเออไม่มีอะไรหรอกมันก็มาแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มันคงไม่มาแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากนั้นเจ้าเฟิร์สก็พิมพ์มาในกลุ่มว่าเออเนี่ยกูไม่ไหวแล้ววะออกดีกว่าแล้วก็หายไปเลยหายไปเลยนะคำว่าหายนี่คือติดต่อไม่ได้เฟซไม่มีตอนนั้นสมัยนั้นไฮไฟยังดังๆอยู่เนาะก็ไม่ปิดเงียบเลยปิดหมดเลยนะครับผมก็โอเคผ่านไปช่วงของวันที่10เข้าวันที่10แล้วคืนวันที่9ผมก็ไปนั่งกินกับไอ้ท็อปเพราะว่าไอ้ท็อปมันชวนโทรชวนเนาะผมก็ไปนั่งกินที่เดิมร้านเดิมแต่ครั้งนี้แปลกก็คือมีผมกับไอ้ท็อป2คนเพื่อนเนี่ยคนอื่นไม่มาพิมพ์ไปในไลน์กลุ่มไอ้หมูก็ไม่มาไอ้คองนี่ก็รักษาตัวส่วนเฟิร์สเนี่ยติดต่ออะไรไม่ได้เลยเพื่อนคนอื่นในชั้นก็ไม่มีใครมาเราก็นั่งกินกับไอ้ท็อปเนาะสิ่งที่มันแปลกสำหรับในใจผมไปเริ่มตึงหิดในคืนนั้นนะก็คือว่าจากคนที่เคยล่าเริงอ่ะน้องวีมันกลายเป็นคนเงียบนั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆแล้วก็แบบนั่งก้มหน้าเบาๆเนี่ยครับไม่ได้แบบว่าแบบก้มอย่างนี้นะแบบคือแบบก้มนิดหน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบผมถามอะไรมันก็ตอบนะเหมือนคนก้มหน้าเล่นโทรศัพท์ใต้โต๊ะอารมณ์ประมาณนั้นแหละผมถามว่าเอ้ยท็อปมึงเป็นอะไรเปล่าวะเนี่ยทำไมรู้สึกแบบไม่กระปี้กระเป๋าเลยเป็นอะไรวะมันบอกเอ้ยไม่มีอะไรหรอกพอก็สั่งมิกเซอร์สั่งนู่นสั่งนี่มาลงเด็กมันก็มองหน้าผมแต่เด็กมันเอาแก้วมากี่ใบรู้ไหมน้องวีมันเอาแก้วมาให้ผมใบเดียวครับแล้วผมก็ถามว่าเฮ้ยน้องพี่มากัน2คนนะครับใช่เหรอพี่มาคนเดียวนะเฮ้ยผมบอกไม่ใช่ผมมากัน2คนเนี่ยเพื่อนผมมันนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเออไอ้ท็อปเนี่ยมันนั่งอยู่เนี่ยเด็กแม่งก็หันบอกว่าไม่มีนะพี่แป๊บนึงแม่งขนลุกเลยเสือกชื่อเดียวกับกูอีกเอออ่ะเนี่ยมันนั่งอยู่หน้าเนี่ยไม่มีนะพี่ไปเอาแก้วมาผมก็ยังบอกว่าอะไรของมันวะผมคิดว่าเด็กอะมันแซวเพราะไอ้เด็กคนเนี้ยมันเคยจิ้นกับไอ้ท็อปอยู่เราก็คิดว่ามันพูดเล่นครับพอเอาแก้วมาเสร็จผมก็ชงให้มันเลยนะก็คุยกันอยู่ประมาณเกือบ2ชั่วโมงมันก็เล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ผมฟังนะผมก็นั่งกินแต่คือมันเป็นคนที่แบบเดี๋ยวกินแล้วชนเดี๋ยวกินแล้วชนน่ะเอามึงชนเป็นเพื่อนกูหน่อยชนเป็นเพื่อนกูหน่อยครับแต่มีประโยคนึงที่มันถามผมว่าโมมึงรักกูไหมมึงเห็นกูเป็นเพื่อนไหมครับผมก็บอกเออกูเห็นมึงเป็นเพื่อนมึงกินแก้วนี้มึงกินแก้วกูได้ไหมเราบอกเอ้าทำไมจะไม่ได้อ่ะเพื่อนกันอ่ะถ้าเป็นน้องมีกินไหมถ้าเพื่อนถามแบบนี้อ้าวเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องของรู้ไม่รู้ไม่อะไรนะไม่สนใจนะอ่ะถ้าเป็นเพื่อนกันเออกินถ้าไม่เกี่ยวโควิดนะถ้ายุคนั้นนะอ่ะกินถ้ายุคนั้นคือแบบเราไม่ได้มีแบบเหมือนโซเชียลขนาดเนี้ยกินผมหยิบแก้วมันมากินสิ่งที่ผมรู้สึกคือเล่าอะไรวะทำไมมันจืดมากจืดมากจืดเหมือนเรากินน้ำเปล่าอ่ะครับทั้งที่ผมอ่ะเทอ่ะคือพวกผมกินกันอ่ะสี่ฝาห้าฝาเลยนะโอ้โหครับบางทีกินเพียวๆกันถ้าเกิดชนอย่างเงี้ยคือเพียว
ไม่รู้สึกเลยว่ามันมีเหล้าอยู่ในนั้นอ่ะผมก็ยังบอกอะไรของมึงไว้ท็อปไอ้เหล้ามึงเนี่ยอย่างกับน้ำเปล่าเลยมันก็เงยหน้าขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็ยิ้มแบบเบาๆช่วงนั้นก็ประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วร้านปิดแล้วผมบอกเอ้ยตากลับเถอะมันพูดกันผมว่าโมมึงไปส่งกูหน่อยดิผมก็บอกอ่ะได้เดี๋ยวไปส่งตามมาก็เช็คบิลอะไรเสร็จสรรพนะก็เดินออกมาแต่ในร้านระหว่างที่เรานั่งกินประมาณเกือบ2ชั่วโมงกว่าๆน้องวีครับท็อปไม่ลุกไปเข้าห้องน้ำเลยทั้งที่ผมเนี่ยเข้าไปห้องน้ำอ้วกแล้วอ้วกอีกครับมันอยู่กับที่ไม่ไปไหนเลยแล้วคนที่เคยดึงคนนู้นคนนี้มาตอนรอบเราที่เรานั่งอ่ะไม่มีผู้หญิงมานั่งเลยไม่มีคนมานั่งตรงนั้นเลยโซนเนี่ยคือโต๊ะเราหนึ่งโต๊ะอยู่ตรงกลางนะซ้ายขวามีหมดมีโต๊ะนะมีโต๊ะแล้วก็ข้างหลังก็มีแล้วข้างหน้ามันเป็นบันไดขึ้นไปชั้นสองให้นึกภาพตามนะรอบข้างหลังเราอ่ะไม่มีใครกล้านั่งเลยไม่มีใครมานั่งเลยมีสาวๆมาเนี่ยพอพนักงานชี้ตรงเนี้ยเขาเดินออกเลยเขาเดินออกไปนั่งหน้าร้านกันหมดเลยแล้วก็คิดว่าเอ้ยมันอะไรวะเนี่ยผมก็ขับไปส่งเจ้าท็อปนะที่บ้านพอไปถึงบ้านเจ้าท็อปเนี่ยที่อยู่ในค่ายทหารเนี่ยมันก็บอกว่ากูไม่อยากมาที่นี่ผมถามว่าแล้วมึงจะไปไหนมันก็บอกว่ากูจะกลับเข้ากรมครับผมก็ยังด่ามันเลยนะนี่ตีหนึ่งกว่าแล้วนะมึงจะกลับเข้ากรมอีกเหรอแล้วกูยังไงกูจะแลกบัตรยังไงอะไรเงี้ยมันบอกว่าเดี๋ยวกูพาแลกผมก็ขับไปตอนนั้นเนี่ยเพื่อนผมทำงานอยู่ที่ท่าเรือน้ำลึกที่หนึ่งนะครับพอไปถึงป้อมยามเนี่ยผมก็เปิดกระจกรถลงมาผมก็บอกว่าพอดีไปส่งเพื่อนครับพอที่ทหารที่ป้อมยามบอกว่าช่วยเปิดไฟหน่อยครับพอเปิดไฟเสร็จรถกระจกลงทหารเห็นน่ะยืนแบบหน้าเหวอะเห็นอะไรวะพี่ไปครับพี่ไปเลยเข้าไปเลยพูดเลยไปเลยเข้าไปเลยครับแม่งเลยรีบเปิดประตูบล็อกให้ผมเข้าไปเลยอะแล้วผมก็นั่งถามว่าแปลกดีไว้ท็อปมันก็หันมามันบอกว่าเป็นไงกูพาเข้าได้มึงไม่ต้องมาแลกบาทเห็นไหมแล้วก็ไปถึงขับไปถึงที่ท่าเรือเลยน้ำลึกซึ่งมันจะเป็นเรือรบลำใหญ่ลำนึงแล้วก็มีเรือที่แบบเป็นเรือซ่อมบำรุงอะครับครับตรงนั้นน่ะอธิบายให้ลักษณะเข้าใจฟังก่อนเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันมืดมากมันจะเป็นทางตรงๆเลยครับวิ่งตรงๆเลยนะแล้วข้างทางข้างซ้ายเป็นป่าข้างขวาเป็นโกดังที่สำหรับซ่อมอู่ต่อเรือครับพอไปถึงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคือมองไปข้างหน้าเราคือเรือลำใหญ่ลำนึงครับและท่าน้ำลึกเป็นเสาปูนที่วางไว้อะที่วางไว้ไม่มีที่กั้นอะไรนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่กว้างๆที่สามารถรถสองคันสวนกันได้ขวามือผมเป็นรั้วลูกกงและมีโกดังที่วางสมอเรือลำสมอเรือใหญ่ๆอยู่ข้างหน้าผมก็เดินคุยกับเจ้าท็อปกอดคอตอนนั้นกอดคอคุยกันนะต่างคนต่างเมาอ่ะคือผมก็เห็นว่ามันเมาแต่ผมอ่ะผมไม่รู้ว่ามันเมาหรือไม่เมาผมอ่ะเมาเลยแหละทีเนี้ยผมก็บอกกูส่งแค่นี้แหละกูจะกลับแล้วตอนที่เราหันหลังกลับมาเพื่อจะพิมพ์โทรศัพท์เพื่อโทรบอกที่บ้านว่าเรากำลังจะกลับอ่ะครับมันเป็นช่วงแค่เสี้ยววินาทีที่ผมหันหลังจากมันน่ะแล้วผมหันกลับมาไม่เจอมันแล้วนะแป๊บเดียวเองนะแป๊บเดียวแค่เสี้ยววินาทีเหมือนเราหันหลังให้เพื่อนเนี่ยเราหันหลังอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วจะกลับหันมาพูดกับมันฟุบมันหายไปแล้วไม่เห็นแล้วข้างหน้าผมมันเป็นทางมืดๆเลยนะมีแสงไฟสลัวๆแล้วขวาเป็นโกดังซ้ายเป็นเรือที่มันจะขึ้นผมคิดว่ามันขึ้นเรือไปแล้วผมกำลังจะหันหลังกลับมันมีเสียงเบาๆอ่ะกูอยู่นี่ครับไอ้โมกูอยู่นี่ผมว่าอะไรของมันเนาะผมก็ถามไอ้ท็อปมึงอยู่ไหนเนี่ยกูไม่เล่นนะกูจะกลับแล้วนะตอนนั้นเนี่ยเราใช้โทรศัพท์โนเกียผมจำได้แฟลชมันยังไม่ได้สว่างขนาดนี้หรอกก็เปิดไฟในมือถือบอกมึงไปไหนของมึงวะเนี่ย
จากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มเดินไปสักพักหนึ่งครับผมก็เริ่มไปดูที่มันเสียงมันใกล้ๆเราอ่ะเราก็คิดเอ้ยมันอยู่ตรงไหนวะผมก็เลยเดินไปที่ท่าเรือใกล้ๆกับเรือที่มันอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็ชะโงกหน้าไปสิ่งที่ผมเห็นนะน้องวีครับพี่มันทำให้ผู้ชายคนนึงเนี่ยหลับกลางอากาศเลยนะช็อกเลยอ่ะพี่ผมเห็นหน้าไอ้ท็อปอะโผล่ขึ้นมาจากน้ำอะแล้วหน้าแม่งเละอะแล้วคือไอ้ตรงขอบตามันหลุดไปแล้วอะแล้วแม่งก็โผล่ขึ้นมาแค่คออะแล้วแม่งก็บอกว่ากูอยู่นี่ภาพผมตัดเลยอะไรวะภาพตัดเลยแล้วเรารู้สึกตัวอีกทีตอนเกือบประมาณปีสามกว่าแล้วนะครับมีพี่ทหารท่านหนึ่งบอกน้องฟื้นแล้วเหรอผมมาไปนอนอยู่ในป้อมแล้วนะครับพี่เป็นอะไรเนี่ยทำไมมาอยู่ตรงนี้ผมก็เล่าให้เขาฟังเรื่องว่าผมมาส่งเพื่อนผมไอ้ชื่อท็อปพอผมพูดชื่อท็อปอ่ะพี่เขาอ่ะหน้าเสียเลยอ่ะแล้วบอกเห็นไอ้ท็อปเหรอเห็นตรงไหนเห็นตรงไหนผมก็บอกว่าผมเห็นตรงเนี้ยพี่สักพักอ่ะเขาโทรหากู้ภัยเนาะเพื่อนเขาอ่ะมาช่วงเวลานั้นก็เกือบประมาณตีสี่กว่าครับโอ้โหกู้ภัยมาเต็มเลยอ่ะกู้ภัยมาบุรณิธิมามีคนนู้นคนนี้มาแล้วก็รวมถึงพ่อกับแม่ของไอ้ท็อปด้วยผมยังเหวออยู่เลยนะตอนนั้นน่ะคือไม่ได้แบบว่าสติ 100% น่ะพ่อวิ่งมาถามผมอ่ะผมก็ตอบอะไรไม่รู้เรื่องนะพอหลังจากที่เขาส่งทีมประดาน้ำลงไปงมอ่ะครับผมก็จุดธูปดอกหนึ่งเนาะเราก็รู้แล้วล่ะเรารู้ว่าเนี่ยเราก็จุดธูปดอกหนึ่งแล้วก็ปักไว้ข้างเสาบอกว่าให้ท็อปถ้ามึงอยู่นี่นะมึงขึ้นมาเถอะเดี๋ยวกูจะอยู่เป็นเพื่อนมึงเองพอหลังจากปักธูปเสร็จอ่ะไม่ถึง1นาทีอ่ะกู้ภัยที่พี่ให้เขาเป็นประดาน้ำมาขึ้นมาบอกว่าเจอร่างมันแล้วอ่ะครับลักษณะคือถูกตอหม้อข้างเรือพันไว้เป็นเหมือนแบบคือตอหม้อนี่มันจะเป็นตอหม้อปูนนะใหญ่ประมาณขนาดเนี้ยคือเขาจะวางไว้ที่โกดังปรากฏว่ามันมีตอหม้อเนี่ยแล้วก็โซ่อ่ะพันไว้คือถ่วงคือมันถูกฆาตกรรมแล้วถ่วงน้ำอ่ะเฮ้ยแล้วคือตอนที่กู้ภัยนำร่างขึ้นมาครับใช้คนประมาณเกือบ3คนในการนำร่างขึ้นมาจากน้ำอ่ะแล้วในท่าเรือนั้นน่ะน้ำลึกมากพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคือภาพหน้ามันอ่ะผมเห็นแวบนึงอ่ะมันคือหน้าเดียวกับที่ผมเห็นในน้ำเลยเลยเอออะไรวะแล้วเขาก็ตำรวจทุกคนพ่อแม่ก็ร้องกันระงมเลยอ่ะทั้งแฟนมันด้วยแล้วก็พี่สาวพ่อแม่เขาอีกเราก็แบบอึ้งอ่ะตอนนั้นเราช็อกเราทำอะไรไม่ถูกอ่ะนะครับพอช่วงประมาณเกือบ9โมงอ่ะครับ9โมงเกือบจะ10โมงนั่นแหละก็ไปให้ขับปากคำที่โรงพักก็มีพ่อมีแม่เขาอะนะผมก็เล่าเรื่องที่ผมเล่าให้น้องวีฟังเนี่ยให้ตำรวจฟังเหมือนกันครับแล้วผมก็เปิดโทรศัพท์เนี่ยให้มันดูช่องแชทด้วยคือให้ทุกคนเนี่ยให้ทุกคนให้ตำรวจให้อะไรดูช่องมันเป็นแชทของไอ้ท็อปจริงๆอะครับที่แชทมาแล้วสักพักหนึ่งอ่ะตำรวจเขาก็เลยบอกว่างั้นคุณลองโทรเบอร์ของเพื่อนคุณสิตอนนั้นคือผมไม่กล้าโทรนะยอมรับสารภาพเลยผมใจไม่ได้แม่เขาบอกว่าหนูเธอโทรเถอะเพราะแม่โทรไปแล้วไม่มีคนรับเลยคนตัดสายผมก็เลยตัดสินใจอ่ะท็อปถ้ามึงยังอยู่กับกูนะให้โทรติดอ่ะกดโทรเลยปรากฏติดจริงๆน้องวีครับแต่เป็นผู้ชายคนหนึ่งรับสายใช่วะแล้วก็บอกว่าฮัลโหลครับพอดีผมอ่ะได้โทรศัพท์เครื่องนี้มาตอนนี้ผมอยู่หน้าโรงพักแล้ว
ขาก็เลยเดินทางมาที่โรงพักก็เอาโทรศัพท์ของเจ้าท็อปเนี่ยมาให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือในโทรศัพท์เครื่องนั้นนะครับมันมีโปรแกรมข้อความแชทอ่ะเป็นข้อความที่ท็อปอ่ะส่งมาเองแล้วคืนนั้นน่ะที่เขาส่งอ่ะมันเป็นเหมือนภาษายึกยืออ่ะเหมือนคนพิมพ์แล้วไม่รู้เรื่องอ่ะคือนี่ผมเจอเลยนะมันเหมือนพิมพ์ไม่รู้เรื่องอ่ะแต่มันมีประโยคที่มันแบบพอพิมพ์ไม่รู้เรื่องเสร็จก็เป็นจุดๆๆๆๆยาวๆยาวเราไล่ไปดูอ่ะมันคือประโยคไหนนะน้องมีว่าขอบคุณที่อยู่กับกูแล้วเป็นช่วงเวลาตีสามกว่าที่เจอร่างมันอ่ะคือผมอ่ะตอนที่ผมแจ้งบอกก่อนนะว่าผมเคยไปเล่ากับช่องป๊อปป๋องแล้วนะแล้วปรากฏว่าตอนที่เล่าเรื่องเนี้ยไฟในห้องออฟฟิศผมแม่งดับแล้วผมเห็นร่างไอ้ร่างของไอ้ท็อปผมก็ยังเนี่ยตอนนี้เล่าก็ยังเสียวๆอยู่นะว่ามันจะโผล่มาไหมนะทีเนี้ยช่วงไม่เกิน5โมงเย็นผมได้รับสายกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจับคนร้ายได้แล้วครับผมไปถึงโรงพักสรุปคือวันที่เรากินเลี้ยงกันน่ะวันที่กินเมาเลยปาร์ตี้กันวันเผาศพเพื่อนน่ะเจ้าท็อปกลับมาที่ในกรมแล้วปรากฏว่าก็ด้วยความเจ้าชู้ของเขาก็ไปหิ้วสาวกลับมาด้วยแต่ผู้สาวคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงแท้ก็คือเป็นเพศทางเลือกนะขออนุญาตพูดอย่างนี้แล้วปรากฏว่าเกิดการทะเลาะกันทางสาวประเภทสองท่านนี้ก็เลยใช้อาวุธมีดแทงตัดขั้วหัวใจจากนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าทำอะไรไม่จะเอาศพไปไหนเนี่ยก็เลยเอาตอหม้อแล้วก็เอาโซ่ที่พันเรือพันขาไว้แล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือนาฬิกาไปขายประจวบเหมาะกับที่ร้านโทรศัพท์มือถือเนี่ยที่รับซื้อเนี่ยเขาไปต่างจังหวัดพอดีระยะเวลาประมาณ10ประมาณ9วันนี่แหละเขาเพิ่งมาถึงร้านแล้วก็มีข้อความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรไปที่เบอร์นี้เหมือนกันครับแล้วก็เห็นข้อความแล้วก็เลยทําเค้าเรียกเหมือนว่าเค้าคงทําแบบปลดล็อกอะไรของเค้าอ่ะนะแล้วก็นําเครื่องเนี้ยมาสถานที่ซึ่งเรื่องเนี้ยครับมันก็เป็นเรื่องที่มันยังอยู่ในความทรงจําของคําว่าเพื่อนคนนึงอ่ะนะจากนั้นผมก็มีโอกาสเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วนั่นแหละครับผมมีโอกาสได้เจอเพื่อนๆก็คือเจ้าทองกับเจ้าหมูสิ่งที่ผมอ่ะถามเจ้าทองกับเจ้าหมูว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเจ้าหมูเล่าให้ฟังว่าวันนั้นน่ะมันก็ไปดื่มกับไอ้ท็อปเหมือนกันแล้วท็อปก็บอกว่าพาไปส่งที่บ้านหน่อยมันมาถึงท่าเรือแล้วเจอเหตุการณ์เดียวกับผมแต่ว่าพอมันตื่นขึ้นมาปุ๊บมันรีบกลับแล้วไปบวชเลยส่วนเจ้าของนี่เป็นไม้เดื่อไม้เมากับท็อปมันตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับเพราะชอบคือรสนิยมเวลาเราไปกินเหล้าอ่ะแล้วแย่งหญิงคนเดียวกันอารมณ์ประมาณนั้นเลยสเปคเดียวกันสเปคเดียวกันมันจะต้องมีคนแย่งกันมันจะชอบงัดกันมันจะมางัดกันเสร็จแล้ววันนั้นมันบอกว่ามันขับรถมาส่งท็อปนี่แหละแต่ว่าอยู่ระหว่างทางมันก็ด่าท็อปไปบ่นในตามภาษาของมันและท็อปมันก็พูดว่ามึงเคยเห็นอะไรดีๆป่ะเดี๋ยวกูทำให้ดูพอมันก็บอกอะไรวะพอไอ้คองมันหันกลับมาทิ้งคือเจ้าท็อปนั่งอ่ะแล้วลูกตาหลุดลงมาเฮ้ยหลุดลงมาแบบเนื้อยุ่ยลงมาเนื้อยุ่ยเลยเห็นบอกว่าเนื้อยุ่ยลงมาเลยอ่ะแล้วมันก็หักรถอ่ะลงข้างทางชนเสาไฟฟ้าเลยครับแล้วตอนที่มันเห็นพวกผมอ่ะแล้วมันกระโดดลงจากเตียงอ่ะมันเห็นไอ้ท็อปอ่ะยืนเกาะไหล่ผมอยู่อ่ะแล้วโผล่หน้ามาแค่ครึ่งหน้าแล้วก็ทำแบบอย่างเงี้ยจุกไม่ให้พูดอ่ะเออแล้วพอ
คืนที่ไอ้เช้าที่ผมมาอีกเออมันเห็นไอ้เจ้าท็อปอ่ะโผล่หัวทะลุประตูออกมาจากที่ผมกำลังจะเปิดอ่ะแล้วมันทะลุหัวออกมาก่อนอ่ะครับมันถึงปาโทรศัพท์ใส่แล้วก็ไล่ผมกลับเออส่วนเจ้าเฟิร์สเนี่ยผมติดต่อไม่ได้เลยผมก็เจอเพื่อนหลายๆคนนะเพื่อนทุกคนเจอเหมือนกับผมหมดเลยแต่บางคนคือเจอแค่แบบเล็กๆน้อยๆมันก็เลยพอพยายามจะบอกเนี่ยมันก็ออกจากกลุ่มเลยเรานึกถึงตัวเรานะเรากำลังจะพิมพ์บอกเพื่อนว่าเฮ้ยเรื่องมันเกิดขึ้นเรื่องเนี้ยแล้วอยู่ดีไอ้คนที่เสียไปแล้วอะส่งข้อความกลับมาเป็นสติ๊กเกอร์อีโมจิอะมันโคตรหลอนเลยนะมันก็คือทุกคนแม่งรู้หมดเลยว่าเพื่อนคนนี้ตายแล้วยกเว้นพี่ไอ้คือทุกคนไอ้ท็อปแม่งเสือกส่งอีโมจิกลับมาอีกแล้วคือพอใครจะบอกผมอะแม่งมีอีโมจิเนี้ยขึ้นมาตลอดเลยเงี้ยก็รู้ลุกเลยหลังจากนั้นอะผมก็ไปทำบุญนะรวมตัวกันไปทำบุญให้กับเจ้าท็อปมันแต่คิดว่าน่าจะไปเกิดแล้วล่ะก็นี่ก็เป็นเรื่องทั้งหมดที่ผมเจอมาไอ้ที่เพื่อนคอยแล้วไอ้ที่เพื่อนมีท่าทีแปลกๆต่างๆก็คือเพราะเขาเห็นพี่ท็อปอยู่กับพี่นโมถูกป่ะใช่แสดงว่าทั้งกลุ่มก็คือเห็นมาโดยตลอดดิว่าเชี่ยพี่นโมไม่โดนไอ้ท็อปตามว่ะแต่คือทุกคนไม่มีใครพูดอะไรเลยนะคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าระยะเวลาของการเกิดเหตุอ่ะมันแค่10วันเรื่องที่ผมเล่ามาเนี่ยมันคืออยู่ในทามมิ่งคือ10วันครับมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างมันเร็วมากอ่ะมันวันที่1วันที่2อะไรเงี้ยคือวันแรกวัน2วันแรกคือเพื่อนทยอยออกจากกลุ่มอ่ะเราก็คิดว่ามันคงจะเกิดเหตุคือมันโดนฆาตกรรมตั้งแต่คืนแรกอ่ะแล้วมันก็ไปหาเพื่อนคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าทุกคนรู้หมดแต่ผมอะด้วยความที่ว่าตอนที่เรากลับมาเราไม่ได้ทำงานเป็นอาชีพเดียวกับเพื่อนๆไงผมทำเป็นแบบผมทำงานส่วนตัวผมก็วิ่งไปที่นู่นที่นี่ก็มีโอกาสได้เจอใครไงนานๆพอแบบเย็นกลับมาเนี่ยถ้าฟุกจะได้เจอเพื่อนสักทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ครับไม่มานะฮะวันนี้ทำไมมันเป็นแบบนี้วะทุกคนมาแบบนิ่งๆนิ่งๆเล่าเรื่องนิ่งๆแต่แบบทุกเรื่องคือแบบเอาจริงๆนะพาผมหายใจผะอืดผะอมมากทุกวันเนี้ยคือปวดหัวปวดเนี่ยหัวตาขนหัวลุกแบบหยุมหัวแบบคือจะบอกว่าเรื่องนี้ผมก็ได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดหลายประมาณ2ช่องนะทุกครั้งที่เล่าเรื่องนี้จะต้องมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นแต่วันนี้คือปกติก็คิดว่ามันก็คงจะแบบพี่นโมบอกพี่เขายังผมบอกแล้วแต่วันที่เล่ากับพ่อป๋องไม่ได้บอกผมก็นั่งเล่าอยู่ในออฟฟิศไฟดับเฉยเลยแล้วออฟฟิศผมมันจะเป็นตู้เหมือนกับไม่มันเหมือนแบบเป็นห้องทำมาแล้วกระจกใสๆและข้างหน้าเปิดไฟพอไฟมันดับอ่ะมันมีไฟจากกล้องวงจรปิดอ่ะมันเป็นเงาในกระจกเป็นรูปคนน่ะยืนมองผมอยู่น่ะประมาณนั้นเลยแต่วันนี้ก็คือน่าจะแบบน่าคงจะปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรเพราะว่าก่อนผมจัดรายการผมจุดธูปบอกแบบบอกเลยแหละว่าแบบทุกเรื่องที่ได้ฟังอ่ะไม่อยากให้เกิดอุปสรรคอะไรแล้วก็ไม่อยากให้เกิดอะไรที่มันไม่น่าเกิดในรายการทุกการรับฟังก็ขอให้มันเป็นกุศลกลับไปหาเขาได้ปรับภพปรับภูมิเฮ้ยพี่นโมเรื่องนี้เอาจริงนะพอมาคิดตามพอถึงจุดพอยต์ของเรื่องแล้วพอมาเข้าใจว่าเฮ้ยเขาตามพี่เพราะอะไรคือจริงๆแล้วพี่อาจจะเป็นคนเดียวในนั้นก็ได้บางที่เขาอาจจะพอรู้ว่าพี่อาจจะอาจจะช่วยเขาได้ไปเจอจนสุดทางว่าเขาอยู่ตรงนั้นแล้วก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่สื่อสารเขาได้ถึงแม้เขาเจอร่างแล้วแต่หลังจากนี้พี่อาจจะเป็นคนที่สื่อสารเขาได้เห็นเขาทำอะไรบางอย่างให้เขาสะสมผลบุญได้อะผมเชื่อว่าเป็นผมคิดว่าอย่างนั้นนะ
คืออย่างเจ้าหมูอย่างเจ้าหมูเนี่ยมันก็ไม่พูดกับใครเลยคือมันหนีไปบวชเลยอ่ะก็น่าจะเป็นเรื่องที่ช็อกพอสมควรนะพี่นโมวันนี้ขอบคุณมากฮะแล้วก็พี่น้องๆนะฮะ 139,000 คนใน TikTok ฝากไปติดตามช่องพี่นโมไว้ด้วยฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องของสินแสนโมนะครับก็คือช่องเนี้ยจะเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของฮวงจุ้ยด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีคอนเทนต์แบบทั่วๆไปด้วยนะครับก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story